วันหนึ่งณที่ป่าหลังโรงเรียนได้มีสัตว์ทดลองหมายเลข HLCDS405 หลุดออกมาจากห้องทดลองลับมันเป็นสัตว์ที่หิวกระหายเป็นอย่างมากสัญชาตญาณการกินของมันพุ่งสูงปรี๊ดจนน่าตกใจและไม่นานสิ่งมีชีวิตในป่าก็หมดเกลี้ยงตลกชะมัดเลยเธอน่าจะได้เห็นหน้าตัวเองนะไอ้บ้าออสตินจำไม่เลยนะใครมันจะไปจำโอ้นั่นใครน่ะอยู่ในป่าลองตามไปดูดีกว่าเพื่อจะหาอะไรสนุกสนุกแกล้งได้ แล้วออสตินก็เดินเข้าไปในป่าเขาเดินเข้าไปได้ไม่นานเขาก็เห็นหยดน้ำสีแดงไหลเป็นทางยาวไปที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งด้วยความสงสัยออสตินจึงเดินตามรอยนั้นเข้าไปและหยุดอยู่ที่หน้าพุ่มไม้หนาพุ่มหนึ่งเขาใช้มือแหวกพุ่มไม้นั้นออกหวังจะเข้าไปข้างในแต่แล้วเขาก็เห็นตาสีแดงฉานโผล่ขึ้นมาในพุ่มไม้ออสตินตกใจเป็นอย่างมากแล้วรีบวิ่งแจ้นออกไปทันทีฉันเห็นจริงๆที่นายเห็นอาจจะเป็นแค่แสงสะท้อนอะไรบางอย่างหรือไม่ก็เป็นแค่ดอกไม้มันอาจจะเป็นแค่เงาก็ได้ถ้ามันเป็นอสุรกายจริงทำไมนายถึงไม่มีแผลอะไรเลยล่ะนี่พวกนายไม่เชื่อฉันเลยเหรอในป่านั่นมันมีอสุรกายจริงๆนะออสตินพยายามบอกให้เพื่อนๆของเขาเชื่อสิ่งที่เขาได้เห็นแต่เพราะเขาเป็นเด็กขี้แกล้งชอบแกล้งคนเลยไม่มีใครเชื่อที่เขาพูดคืนนั้นยามโรงเรียนได้ยินเสียงดังแปลกๆจากในป่าข้างโรงเรียนจึงเดินเข้าไปดูเขาเห็นรอยน้ำสีแดงตามทางเหมือนที่ออสตินเห็นแต่ซีดจางกว่าเขาจึงเดินตามรอยนี้ไปที่พุ่มไม้แหวกพุ่มไม้เข้าไปปรากฏว่าเขาพบกองกระดูกน่าจะเป็นกระดูกของสัตว์เขาคิดแต่จังหวะที่เขากำลังเอื้อมมือไปจับเศษกระดูกชิ้นเล็กๆขึ้นมาก็มีตัวอะไรพุ่งเข้ามาใส่เขาจากด้านหลังตกเย็นวันนั้นทั้ง4คนก็มารวมตัวกันเห็นไหมฉันบอกพวกนายแล้วว่ามันมีสัตว์ประหลาดจริงๆมันก็แค่อุบัติเหตุแค่นั้นแหละถ้าพวกนายไม่เชื่อฉันงั้นก็ลองไปดูด้วยตาตัวเองเลยถ้ามันไม่มีจริงฉันจะทำตามทุกอย่างที่นายสั่งโอ้นายพูดเล่นนะออสตินอย่ากลืนน้ำลายตัวเองล่ะทั้ง4เข้าไปในป่าข้างโรงเรียนตามรอยในป่าไปหาจุดที่ยามหายตัวไปฉันว่าเราไม่น่ามาที่นี่กันเลยนะอย่างโง่ไปหน่อยเลยนะยังไงออสตินก็แพ้แน่นอนระหว่างที่ทั้ง3กำลังคุยกันอยู่นั้นจู่ๆพุ่มไม้พุ่มหนึ่งก็เกิดการสั่นไหวทั้ง3ตกใจกลัวสุดขีดรีบเข้ามาก่อกลุ่มกันเป็นก้อนพวกเขาหันหลังชนกันพุ่มไม้สั่นไหวมากขึ้นเรื่อยๆแบ หน้าตาพวกนายตลกชะมัดเลยเฮ้ย นี่มันไม่ตลกเลยนะออสตินพอกันทีเจอนายไปตามทางของนายได้เลยฉันไม่ไปแล้วฉันจะกลับบ้านแหมแค่แกล้งหน่อยเดียวเองโถ้าเป็นงอนกันไม่ได้ออสตินพยายามโน้มน้าวเพื่อนของเขาให้อยู่ต่อแต่มันก็ไม่เป็นผลถึงมันจะมีหรือมันจะไม่มีฉันก็ขออวยพรให้นายเป็นข้าวเย็นมันละกันแล้วนายล่ะจะไปกับเขาด้วยเหรอฉันไม่ได้อยากจะมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วขอโทษด้วยนะออสตินจากการขี้แกล้งของออสตินทำให้เขาถูกทิ้งไว้อยู่เพียงลำพังโถ่ไปกันให้หมดเลยฉันไปหาคนเดียวก็ได้ไม่ง้อพวกนายหรอกคอยดูนะถ้าฉันเจอมันเมื่อไหร่รับรองพวกนายหน้าหงายแน่นอนแต่แล้วออสตินก็ได้ยินเสียงร้องของเพื่อนเขาเขาจึงรีบวิ่งออกไปดูปรากฏว่าเห็นเพื่อนของเขา2คนล้มลงอยู่ที่พื้นอีกคนก็ไม่รู้ไปไหนออสตินรีบวิ่งเข้าไปหาเฮ้ยพวกนายเป็นไรอ่ะเขาพยายามประติดประต่อเรื่องราวแล้วเขาก็หยุดชะงักสักพักหัวเราะออกมาหลงกลซะได้ไม่คิดเลยว่าพวกนายจะกล้าใช้วิธีของฉันออสตินคิดว่าเพื่อนของเขาใช้วิธีแกล้งแบบเดียวกันกับที่เขาเคยใช้แต่ทว่าพุ่มไม้เกิดสั่นไหวมันสั่นขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็มีอสุรกายตัวจริงพุ่งออกมาจากพุ่มไม้กระโจนเข้าหาออสตินทันทีหมายจะงับหัวออสตินรีบคว้าเพื่อนอีกคนมาบังตัวเองไว้โดยสัญชาตญาณออสติน
เราเป็นเพื่อนรักกันไม่ใช่หรอทำไมนายถึงทำแบบนี้ออสตินรีบวิ่งหนีออกจากป่าพร้อมกับได้ยินเสียงเพื่อนอีกคนร้องอย่างโหยหวนออสตินวิ่งไปไม่คิดชีวิตเพียงต้องการให้ตัวเขาพ้นจากป่านี้โดยเร็วแต่แล้วโชคชะตากลับเล่นตลกเขาสะดุดล้มกลิ้งไปชนต้นไม้อสุรกายวิ่งตามมาจนจะถึงตัวแล้วโดนงับหัวแน่แน่แล้วบังเอิญโชคชะตากลับเข้าข้างแสงจากมือถือสาดเข้าหน้าอสุรกายตัวนั้นฟับมันหยุดชะงักไปประมาณ5วินาทีด้วยความตื่นตกใจสุดขีดออสตินไม่สามารถสั่งร่างกายของเขาให้ขยับตัวได้แม้แต่น้อย5 4 3 2 1หมดเวลา HLCDS 405ขมือบออสตินทีเดียวทั้งตัวไม่เหลือแม้แต่กระดูกหรือเสื้อผ้าบายบายออสตินหลังจากมีข่าวแพร่สะพัดออกไปว่านักเรียนทั้ง4คนหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาทางโรงเรียนจึงปิดตายประตูเข้าออกของป่านั้นแล้วจึงเชิญนักเดินทางกลุ่มหนึ่งมาจัดการ